สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเมนูอร่อยๆเพื่อสุขภาพมาแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทำเต้าหู้ผัดขิงค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะเราก็หั่นเต้าหู้ก่อนเลยค่ะเต้าหู้ขาวนะคะเราเอาชิ้นพอคำนะคะหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าค่ะวันนี้พี่การใช้สองก้อนนะคะพี่การมีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปแล้วนะคะเพื่อนๆไปลองทำดูได้เลยค่ะถ้าใครรักสุขภาพนะคะต้องการลดน้ำหนักนะคะควบคุมน้ำหนักใช้สูตรนี้เลยค่ะเมนูนี้ได้เลยเราเอาน้ำมันตั้งให้ร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่เต้าหู้ลงไปทอดพี่การต้องปิดฝากลัวน้ำมันกระเด็นพอเลิกกระเด็นเสร็จแล้วเราค่อยเปิดโอ้โหเพื่อความปลอดภัยค่ะเพื่อนๆค่ะเราทอดไม่ต้องทอดให้กรอบนะคะเอาพอเหลืองๆพอจะได้ไม่แข็งต่อช่วงเวลาที่เราทอดเต้าหู้นะคะเราก็มาหั่นหอมใหญ่ค่ะวันนี้ใช้หอมใหญ่1หัวนะคะพอเราหั่นหอมใหญ่เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ยีๆเขาแตกตัวนิดนึงนะคะนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะบางส่วนพี่การได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเต้าหู้พี่การก็ทอดเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีเครื่องปรุงอะไรบ้างที่สำหรับที่จะทำเต้าหู้ผัดขิงของเรานะคะก็มีนะคะเต้าหู้นะคะ2ก้อนค่ะสองก้อนพี่การก็จะทอดแค่พอเหลืองพอนะคะกระเทียมค่ะกระเทียมจีนนะคะ2ช้อนโต๊ะสับเรียบร้อยแครอทนะคะก็ประมาณสักครึ่งหัวค่ะขิงนะคะ100กรัมค่ะขิงซอยนะคะหอมใหญ่1หัวค่ะแล้วก็ต้นหอมนะคะประมาณสัก3ต้นขึ้นช่ายนะคะก็ประมาณสัก2ต้นแล้วก็เห็ดหูหนูนะคะ50กรัมนี่ค่ะขึ้นช่ายนะคะ2ต้นค่ะซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำมันหอยนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะ1ช้อนชาค่ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ผงปรุงรส1ช้อนชาค่ะเครื่องปรุงนี่ก็เราชิมดูก่อนนะคะสามารถเพิ่มเติมได้ค่ะเอารสที่เราชอบได้เลยเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบที่สำหรับจะทำเต้าหู้ผัดขิงของเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะคะเอากระทะตั้งไฟเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณสัก 2-3 ช้อนโต๊ะน้ำมันนี่ที่การใส่นี่คือก็คือน้ำมันจากการทอดเต้าหู้นะคะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็ใส่กระเทียมลงไปผัดให้สุกหอมค่ะเรารอนะคะให้กระเทียมสุกหอมก่อนพอสุกได้ที่เราใส่แครอทลงไปก่อนเพราะว่าแครอทเนี่ยเขาจะเป็นผักแข็งจะสุกยากกว่าผักชนิดอื่นเราก็ใส่แครอทลงไปก่อนแล้วก็ตามด้วยขิงค่ะเพราะว่าเต้าหู้ก็สุกแล้วผัดคลุกเข้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ลงไปค่ะเติมน้ำไปสักประมาณ50กรัมนะคะช่วยในการผัดจะได้มีน้ำคลุกคลิกเราก็ใส่เลยค่ะซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำมันหอยนะคะหรือก็ซอสหอยนางรมเนี่ยแหละค่ะลงไปนะคะตามด้วยค่ะน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสค่ะปรุงรสใส่ลงไปนะคะขั้นตอนนี้เราก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันค่ะชิมรสตามที่เราชอบนะคะเมื่อรสชาติถูกใจเดี๋ยวเราก็ใส่ผักตัวอื่นลงไปได้เลยค่ะชิมดูก่อนนะคะขั้นตอนนี้หอมน่าทานนะคะใส่เลยค่ะหอมใหญ่นะคะตามด้วยเห็ดหูหนูค่ะแล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันอีก1รอบนะคะ
ส่วนต้นหอมแล้วก็ขึ้นช่ายเนี่ยเราใส่เป็นลำดับสุดท้ายเสร็จสับเรียบร้อยก็ใส่ต้นหอมลงไปค่ะแล้วก็ขึ้นช่ายค่ะผัดผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะไข่รักสุขภาพนะคะแล้วก็มีโปรตีนก็นี่ต้องทานเลยค่ะเต้าหู้ผัดขิงเนี่ยนะคะว้าวน่าทานไหมคะเพื่อนๆคะเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะข้าวสวยร้อนๆ นะคะโอ้โหอร่อยสุดฟินเลยค่ะเพื่อนๆน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเต้าหู้ผัดขิงของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆขาอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ